ศึกวันกิ่งทองครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับพุธที่5ตุลาคม2559ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยกิ่งทองวินัยนาคสินยอดนี้เก็บได้ 886,600 บาทต่างชาติ193คนครับโอ้โหมโหฬารครับต่างชาติมากันเต็มจริงๆครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับดาวสยามวอวันชัยครับเจอกับกุมารเงินจิตเมืองนนท์ในพิกัด118ปอนด์ครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับกรรมการผู้ชี้ขาดดาวสยามได้ช่วงได้ยาวครับกุมารเงินนี่ได้ลูกหนาครับสั้นกว่าเยอะเจอแข้งซ้ายของดาวสยามครับดาวสยามนี่ก็ดีขึ้นมานะครับกุมารเงินก็ถือว่าชื่อมาก่อนถอยล่างสลับบนครับกุมารเงินระยะหลังเนี่ยมีหมัดมาเสริมเยอะนะครับเป็นคู่แฝดครับกุมารเงินกับกุมารทองจิตเมืองนนท์อีกคู่แฝดเป็นคู่แฝดอีกคู่หนึ่งของวงการมวยครับยุคนี้ครับนอกจากเก่งกาจเก่งกล้าปอเปโก้นอกจากเพชรเอกเพชรโทปอฉลาดก็มาคู่นี้ครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับยกที่3ปล่อยตัวมาตลาดหลักทรัพย์54นะครับอยู่ที่กุมารเงินครับยังมองไปที่ชื่อครับยังไม่ได้มองไปที่ช่วงโอ้ยนี่แหละครับไม่มองที่ช่วงใช่ไหมแหมหวดก้านคอเลยครับโชคดีครับยังไม่ลึกพอครับขยับเข้าหาครับกุมารเงินโอ้โหนี่เตะสูงครับช่วยไม่ได้ครับสูงกว่าเยอะนี่กุมารเงินเจอทักทายแบบแม่ยียวนกวนซะแล้วครับกวนบาทาซะแล้วครับวางขวาอีกทีนึงโอ้เตะคู่เลยครับดาวสยามครับมีบัตรมาจ้วงอีกตั้งหากต้องชกด้วยความอดทนแล้วครับชกด้วยความมีวินัยแล้วครับกุมารเงินครับแข้งขวาพยายามเตะขอบกางเกงเจอขวาโต้ครับโต้หนักๆครับดาวสยามบอวันชัยก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยนอนาคสินครับนี่ครับสับไปที่บริเวณต้นขาครับเอาละครับคืนบ้างครับกุมารเงินพับนอกพับในครับเล่นงานทางด้านของดาวสยามครับดาวสยามนี่ยังนิ่งอยู่ครับต้องทำหน้าตาไม่เจ็บแล้วครับนักมวยต้องเก็บอาการครับวางแข้งขวาครับนี่ครับโดนถีบไปจะเอาคืนครับนี่ถีบขวาแหมเอาละครับโดนบ้างแล้วครับเตะไปที่เดิมด้วยนะครับนี่ครับทางด้านของเจ้ากุมารเงินครับเล่นบริเวณตรงข้อพับอะครับเตะตรงเข่าอะครับพับนอกพับในครับหมดยกที่3ครับคือเล็กกว่าสั้นกว่าก็มีวิธีคิดวิธีชกของเขาครับต้องตามต่อครับยกที่4อู้ต่างชาติมากันเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะชาวจีนนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นตลาดใหญ่เลยครับของมวยไทยเลยครับดาวสยามต้องเดินชนแล้วนะครับยก4ครับยก4ปล่อยตัวมานี่กุมารเงินต่อ 5-1 เลยครับอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับขยับเข้าหามีต่อยลำตัวแข้งขวาฟันศอกครับกลากๆกลัวๆไม่ได้นะครับดาวสยามครับแม่เดินได้แป๊บเดียวครับออกมาถอยอีกแล้วครับนี่หัวใจยังไม่ 100% นะครับแบบนี้คือเดินก็ต้องเดินจริงนะครับเนี่ยครับเดินๆถอยๆโอ้คู่ต่อสู้นี่เห็นหมดรู้หมดเลยครับโอ้หัวใจครับหัวใจสำคัญนะครับน้องๆนักมวยที่ดูอยู่ครับคือเดินกล้าๆกลัวๆอันนี้นะครับหันไปมองทีมงานแล้วครับโอ้ประสบการณ์มวยครับอ้าวไม่เป็นไรดูกันต่อโดนจ้วงหมัดนี่ครับต่อยคู่ครับกุมารเงินต่อยคู่เลยครับนี่คือปิดประตูชนะเลยครับคือถ้าเกิดออกอาการลักษณะแบบนี้นี่ปิดประตูชนะเลยครับกล้ากลัวออกลูกลังเลมองพี่เลี้ยงนี่
คู่ต่อสู้รู้หมดแล้วครับอย่างนี้ก็เรียกผิดชั้นผิดประเภทครับแบบนี้ต้องไปซ่อมหัวใจครับหัวใจนักมวยมันต้องกล้าแกร่งนะครับมันต้องกล้าแกร่งบ้าบินครับดูด้วยจากรูปร่างนี่มันมีรูชนะนะครับทางด้านของดาวสยามแต่ดูแล้วใจไม่เอาซะแล้วถีบอย่างเดียวก็สบายอุราแล้วครับกุบาลเงินครับต้องให้ใจใหญ่ๆเหมือนยก1ยก2นะครับนักมวยใจใหญ่ๆเหมือนตอนที่ตัวเองไม่เจ็บอะครับต้องรักษาระดับมาตรฐานของหัวใจไว้ตรงนั้นครับแต่ณตอนนี้นี่ดูครับไม่อยากทำนะครับกุมารเงินกรรมการก็ยุติแล้วครับกลับไปซ้อมใหม่ครับไฟต่อไปค่อยว่ากันครับสบายสบายครับถ้าเกิดเจออย่างนี้นี่ชกปีละ20ผลก็ยังไหวครับกุมารเงินบอกแต่ก็ผิดพรบ.นะครับไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับเทคนิคน็อกเอาไปแบบสู้กันไม่ได้เลยนะครับกรรมการนี่จับหมดทางสู้เลยนะครับในยกที่4นะครับกุมารเงินกุมารทองขึ้นมาของทองให้กุมารเงินคู่แฝดครับคู่แฝด